โอเคสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานนอกสถานที่ล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวนอกสถานที่ของเจ้า ADV 350ของหนุ่มใหญ่ชาวต่างชาตินะครับเรียกว่ามีถิ่นพำนักอยู่ที่หาดจอมเทียนแล้วก็รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจนี่เลยสำหรับหนุ่มใหญ่ท่านนี้นะครับมีแผนการที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนนะครับใช้เวลากัน3สัปดาห์เลยทีเดียวในการขับขี่ขึ้นเชียงใหม่ล่องกันไปเรื่อยๆถ้าเช่นนั้นแล้วมีความจำเป็นจริงๆครับจำเป็นที่จะต้องใส่แล้วก็เสริมในส่วนของชุดกล่องข้างเพื่อที่จะแบกสัมภาระเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเดิมเนี่ยลูกค้าแต่งเต็มลำมาละแล้วก็มีกล่องท้ายละนะครับแต่วันนี้สั่งในส่วนของชุดกล่องข้างกล่องข้างที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นกล่องข้างขนาดความจุข้างละ36ลิตรรหัสของเขาก็คือแชท HH36 เท่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะตัวแชท HH36 ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันใหม่ล่าสุดปี 2023-2024 นะครับตัวนี้เนี่ยระบบล็อกจะแตกต่างออกไปจากโฉมเก่าแล้วก็เวอร์ชันเก่านั้นเพื่อนนะจะสะดวกมากขึ้นในการใช้งานแล้วก็ในการดึงออกจากกล่องดูเต็มๆของเขาก่อนนะครับด้านหน้าครับอย่างที่บอกนะว่าแชท HH36 เนี่ยเป็นกล่องข้างขนาดความจุข้างละ36ลิตรก็จะเน้นเรื่องของการบรรทุกเน้นเรื่องของการใส่สัมภาระอันนี้ผมเลี้ยวสุดให้ดูเลยปึ๊บนี่ครับพอเลี้ยวสุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอ้าวเราลืมไปว่ามากับ2คนพี่มอสมอสถือกล้องเดี๋ยวพี่นี่นะครับในส่วนของตัวกล่องข้างแชท36เนี่ยถ้าระยะนี่ครับเราเลี้ยวสุดนะครับระยะของกล่องเนี่ยเฉพาะชุดฝาเนี่ยนะครับจะเลยออกมาจากตัวรถนิดนึงประมาณนึงแต่เรามีเทคนิคนะครับให้ว่าเวลาที่เราขับขี่แล้วเราต้องการรู้ระยะนะว่ากล่องข้างของเราเนี่ยมันเกินไหมแล้วก็มันสามารถที่จะมุดไปได้ต่อไหมนะครับวิธีการนะครับก็คือการที่เราใช้ตัวอาจจะใช้ตัวเท้าของเรานี่แหละนะครับในการกะระยะนี่ฮะกะระยะถ้าสมมติว่าเท้าปลายเท้าเราผ่านกล่องข้างก็ผ่านแน่นอนนี่ฮะโอเคนี่ครับใช้เป็นตัวกะระยะนะครับค่อยๆไปใจเย็นๆเรามีกล่อง3ใบนะครับอันนี้ก็ถือเป็นหลายๆวิธีการขับขี่รถที่มีกล่องสัมภาระ3ใบทีนี้มาดูฟังก์ชันใกล้ๆนิดนึงตัวกล่องข้างแชท36ลิตรตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่เป็นกล่องข้างที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบ1ใบนะครับใส่หมวกกันน็อกเข้าไปเลยอ่ะ1ใบถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาเอาไปเก็บหมวกกันน็อกแต่สำหรับเมืองไทยเราเอาไปใส่เสื้อผ้าครับนะครับชุดแหลกข้างเป็นแหลกข้างงานของ Panther เราทำให้ตรงรุ่นกับ ADV 350นะครับซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับ Forza ได้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของตัวแหลกท้ายดูตัวแหลกท้ายหน่อยนะครับตัวแหลกท้ายเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้งานของ GTR หรือ Revolution 2 งานนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับแหลกข้างของเราได้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าในส่วนของแหลกท้าย GTR หรือแหลกท้าย Revolution เนี่ยเขาเป็นแหลกท้ายอลูมิเนียม CNC ที่แข็งแรงสุดละนะครับแล้วก็แนะนำอ่ะเราดูฟังก์ชันของตัวกระเป๋ากล่องกันนิดนึงนะครับตัวกล่องข้างแชท36จะมาพร้อมกับฝาครอบลายเคฟลาร์นะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับสามารถที่จะสั่งเพิ่มเติมเป็นออปชันได้ว่าจะเอาเป็นฝาดำเงาแบบนี้นี่ฮะหรือจะสั่งเป็นฝาสีขาวในปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยที่เอามีเอาเข้ามาเนี่ยมีแค่2สีนะครับคือสีดำเงาและสีขาวนั่นเองนะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็จะมีสีเงินมีสีแดงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่เราไม่ได้เอาเข้ามานะอ่ะวิธีการใช้งานดูทับเกือบลืมดูทับทีมก่อนทับทีมตัวนี้เราเคยติดตั้งชุดไฟLED ให้กับลูกค้าไปถ้าใครที่เรียกว่าอยากได้ความปลอดภัยเพิ่มเติมจะติดตั้งชุด LED เพิ่มเติมก็สามารถสั่งได้เป็นออปชันเสริมนะครับตัวนี้จะเป็นแค่ทับทิมเฉยๆที่มาจากโรงงานนี่ครับสะท้อนแสงเวลาที่มีใครขับขี่รถตามมานั่นเองนะครับโอเคอ่ะกดกุญแจจะให้เป็นกุญแจแบบไซส์ XL รุ่นใหม่ล่าสุด2ดอกเซาะร่องมาแบบนี้หนาๆเลยนี่ครับไขกุญแจก่อนครับหมุนกุญแจนะครับ
ตัวนี้จะต่างกับเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเดิมเนี่ยพอเรากดล็อกแล้วมันดึงมือจับขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ครับเราแค่ปึ๊บกดลงมือจับจะเด้งขึ้นนะฮะกดลงนะนะครับกดลงมือจับจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูใกล้ๆนิดนึงตัวชุดบานตัวนี้ฮะชุดบานตัวนี้มันเป็นชุดบานเปิดนะครับเอามือสอดเข้าไปแล้วก็สะกิดโอ้แต่ถ้าเป็นถ้าใครที่มือใหญ่หน่อยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมือสอดเข้าไปครับแล้วก็สะกิดปึ๊บนี่ตอนที่เราเปิดฝาออกมาเนี่ยอาจจะต้องจำไว้นิดนึงว่าเราใส่ของยังไงนะครับถ้าเราใส่ของแบบยัดโยนโยนโยนระวังนิดนึงครับนะครับเปิดมาก็บันเทิงเลยทีนี้ของก็จะกระจายแต่ชาร์จ36เขาก็จะมีออปชันเสริมอีกหนึ่งออปชันก็คือเขาจะมีกระเป๋าอินเนอร์นะครับขายแยกต่างหากสามารถสั่งได้นะครับแต่ถ้าจะไม่ขนาดไหนถ้าจะประหยัดไม่อยากสั่งซื้ออะไรเพิ่มแล้วแนะนำให้เอาสัมภาระทุกอย่างใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็เอากระเป๋าน่ะใส่ยัดเข้าไปในกล่องนะครับโดยที่ตัวกล่องเนี่ยเขาจะให้สายรัดการกระแทกมาแบบนี้ด้วยนี่ฮะปึ๊บล็อกแบบนี้เลยถือว่าเท่เลยทีเดียวปิดฝาครับปึ๊บนี่ฮะฝาอันนี้เข้าล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการล็อกก็ง่ายดายนะครับแค่กดตัวมือจับเนี่ยฮะกดลงไปปึ๊บให้สุดนี่คือทำการล็อกแล้วสำหรับตัวชุดล็อกของเขาจะเป็นล็อกกับตัวชุดแหลกแล้วนะครับแล้วก็หมุนกุญแจล็อกครับทุกครั้งนะนี่ย้ำเลยนะว่าต้องล็อกทุกครั้งไม่ว่าเราจะไปใกล้ไกลนะครับป้องกันการกล่องจะบินและดีดตัวได้ถ้าเกิดเราขับขี่ไปตกหลุมเราดูการใส่นิดนึงอ่ะผมถอดออกมาอีกทีนึงนะกดเมื่อกี้เปิดฝานะทีนี้ตอนถอดออกจากตัวรถนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็ยกสลักชุดเนี้ยพี่มอสดูด้านนี้เห็นสลักไหมเห็นสลักไหมมืดไปปะมืดเหรอเปิดไฟเลยเปิดไฟเออโอเคนะครับนี่ฮะยกสลักตัวนี้ขึ้นครับขอโทษ อย่างที่บอกว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วไม่ต้องยกสลักแล้วไม่มีสลักให้ยกแล้วนี่คือมือจับยกได้เลยปึ๊บนี่ยกขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วมันยกเลยตัวการทำงานของเขาคือแบบนี้นี่ฮะหลักการทำงานของเขานะครับทุกครั้งที่เราดันมือจับลงเนี่ยชุดล็อกมันจะออกมาล็อกตัวแหลกนะครับล็อกแบบหนีบตัวแหลกแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ปึ๊บทุกครั้งที่เราดึงมือจับขึ้นมาจนสุดเนี่ยนะครับตัวแง่งล็อกเนี่ยมันจะเข้าแล้วหลบนะครับชุดแหลกท้ายอย่างที่บอกนะครับเป็นงานของแพนเทอร์ทำตรงรุ่นให้กับADB 350หล่อๆแบบนี้เลยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าชุดหัวล็อกตัวนี้นะครับชุดหัวล็อกตัวนี้ถ้าเพื่อนไปสั่งซื้อตัวกล่องข้างหรือแหลกข้างมาจากเป็นมือ2สมมุตินะครับอย่าลืมที่จะต้องขอชุดหัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหัวล็อกตัวนี้แชทไม่ได้มีขายแยกนะครับถ้าหายจำเป็นต้องสั่งนำเข้ามาตอนนี้ในไทยยังไม่มีขายเวลาใส่นะครับก็เอาชุดขายืดตัวนี้ครับเข้าล็อกด้านนี้ก่อนใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ดูให้เขาเข้าล็อกให้เรียบร้อยนะครับออกแรงกดนิดนึงใหม่ๆปุ๊บนะครับเข้าที่แล้วนะครับเราก็ดันชุดสลักตัวนี้ฮะลงเลยเฉยๆเลยแบบนี้เลยเท่านั้นจริงๆครับอันนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดปุ๊บซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้เรียบร้อยย้ำกันอีกรอบว่าอย่าลืมล็อกกล่องทั้งสองข้างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับผมโอเคสนนราคานะครับก็จะมีชุดกล่องข้าง2ใบนะครับออปชันเสริมเรื่องของฝาครอบที่เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ชุดแหลกข้างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ราคาแหลกท้ายไปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นออปชันนะครับแล้วก็จะทำราคาไว้เป็นเซตให้ตัดสินใจนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่สนใจอะไรแหละเลือกใช้บริการนอกสถานที่ของเรานะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ